แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม2ชั้นประถมศึกษาปีที่1หน้า22กดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะแบบฝึกหัด 9.4 ลักษณะของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีข้อ 1เติมคำตอบมีรูปมาให้นะคะทั้งหมด12รูปมีหมายเลขกำกับมาให้แล้วให้ตอบคำถามถามว่ารูปที่มี3ด้าน3มุมได้แก่รูป3ด้าน3มุมนะคะก็จะมีรูปที่ด้านนะคะ1 2 3นะคะมุมก็1 2 3ลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมี3ด้านมี3มุมก็จะมีรูปที่2รูปที่5แล้วก็รูปที่9รูปที่มี3ด้าน3มุมได้แก่รูป2 5และ9เรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมี3ด้านมี3มุมก็ได้แก่รูปสามเหลี่ยมรูปที่มี4ด้าน4มุมได้แก่รูปมี4ด้านมี4มุมนะคะก็มีรูปที่1 3 7และ11ค่ะตอบรูปที่1 3 7และ11เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปที่ไม่มีด้านไม่มีมุมได้แก่รูปก็จะมีรูปที่4 6 8 10และ12รูปที่ไม่มีด้านไม่มีมุมได้แก่รูป4 6 8 10และ12วงกลมได้แก่รูปวงกลมก็จะมี4และ10 4และ10วงรีได้แก่รูป6 8และ12วงรีได้แก่รูป6 8และ12อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่ง